ที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหน้าในขณะนี้เป็นภาพที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานของประเทศภูฏานซึ่งมีประวัติความเป็นมาในด้านพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานวัดที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหน้านั้นก็คือวัดทักษังซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยองค์พระมหาบุรุษกษัตริย์และพุทธศาสนิกชนในประเทศภูฏานได้ร่วมใจร่วมแรงในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาและสร้างองค์พระพุทธปฏิมาก็คือพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นองค์เปรียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนยอดเขาสร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นได้หากขาดแรงของศรัทธาเพราะฉะนั้นแรงของศรัทธาที่ได้เกิดขึ้นเล็กบ้างน้อยบ้างรวมตัวกันเป็นพลังมหาศาลทำให้วัดแห่งนี้ในประเทศภูฏานได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับและสืบเนื่องมาจนอดีตมาจนถึงปัจจุบัน